สวัสดีครับมดครับตอนนี้นะครับผมกำลังจะไปหน้าทอนนะครับวันนี้ผมแฮปปี้มากเลยนะครับเป็นวันเดย์ที่สเปเชียลมากๆเลยนะครับวันเกิดผมใกล้จะถึงแล้วนะครับแม่ผมซื้อของขวัญให้ผมเลยนะครับผมยังไม่บอกว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวว่ามันสเปเชียลเลยนะครับโอเคเราจะไปดูนะครับว่ามันคืออะไรผมแฮปปี้มากๆเลยนะครับผมเอ็กไซเต็ดมากๆเลยนะครับโอเคเลทส์โกผมเอ็กซ์ไซเต็ดมากๆเลยนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับเราถึงหน้าทอนแล้วแปลว่าใกล้ถึงแล้วเพราะว่าที่เราจะไปคือหน้าทอนนะครับคิวตื่นเต้นมากๆเลยนู้นนะครับซีทรานเฟอรี่นี่นะครับผมมารอที่ตรงที่มีตติ้งแล้วนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นเรือลำนั้นนะครับที่เขามาเขาบอกว่าเขากำลังจะมานะครับตรงนี้มีตติ้งผมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับผมยังจะไม่บอกนะครับว่ามันคืออะไรเซอร์ไพรส์แล้วนะครับตรงนู้นเขาก็มีคนแบบมาเอาของนะครับอุ้ยคันนั้นไหมไม่ใช่นั่นหมดเฮ้ยคันนั้นเป่าคันนั้นใช่ไหมมันมีนกอยู่ข้างหลังโอเคน่าจะไม่ใช่ coincidence ด้วยนะครับเขาอาจจะมาจากเรือลำนั้นใช่คันนั้นไหมเขากำลังจะเลี้ยวเข้ามาตรงนี้พอดีเลยครับโอ้ my god ใช่เขาไหมเฮ้ยเขากำลังจะเลี้ยวมาคันสีซิลเวอร์นั่นนะครับโอเคผมคิดว่าเขาคนนี้นะครับโอเคดูก่อนโอ้ my god ใช่เขาไหมผมพี่ว่าใช่นะครับเอ้ยอาจจะไม่ใช่เข้ามารับของตรงนั้นอ๋อไม่ใช่นี่นะครับตอนนี้เขาลงของตรงนี้นะครับผมไม่ได้รู้เขาไม่ได้บอกนะครับมันมาแล้วนะครับนี่นะครับมันอยู่ตรงนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะโชว์นะครับมันมาแล้วผมไม่ได้รู้นะครับมันอยู่ตรงนี้ผมนั่งตรงนั้นเองแล้วมันอยู่ตรงนี้นั่งนานแถมอาหารแล้วก็นั่งไงมันคืออะไรรู้ไหมครับเปิดยังไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมต้องยกบอลนะครับแป๊บนึงโอเคมันคือนกนะครับนกแก้วนี่คือนกแก้วชื่อว่าซันโคเนอร์นะครับสวัสดีครับมันน่ารักไหมครับ2ตัวนะครับตัวผู้กับตัวเมียสิครับมันมาถึงแล้วนะครับน่ารักมากเลยนะครับมาจากกรุงเทพนะครับมันน่าจะกลัวผมหรืออะไรอ๋อน่ารักจังนี่คือเขาเรียกว่านกแก้วซันโคเดอร์นะครับผมจะหยิบมันออกมาให้ดูเบาๆนะครับน่ารักจังผมไม่อยากหยิบมันเลยผมกลัวมันเจ็บนี่เขาบอกว่ามัน35วันนะครับอย่าหล่นอย่าหล่นนะนี่สิครับ35วันเอ๊ะโอ้เล็บมันขมมากๆเลยนะครับแค่35เออตัวมันสั่นอ่ะน่ารักจังมันแข็งแรงมากเลยนะครับผมแฮปปี้มากๆเลยนะครับขอบคุณครับแม่ผมนะครับนี่กราฟ2ตัวน่ารักไม่น่ารักนะนี่นะครับซันโคเนอร์สีสันสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยงมันให้ดูดีมากเลยนะครับอันนี้แค่ยังเบบี้อยู่นะครับผมจะเลี้ยงจนมันโตใหญ่ๆนะครับโอเคผมเอามันลงก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะเอามันกลับไปที่บ้านผมแล้วก็ผมจะรีวิวต่อนะครับเพราะตรงนี้มันไม่ค่อย good environment เดี๋ยวโอเคผมจะกลับบ้านแล้วผมจะถ่ายต่อนะครับเดี๋ยวสู้นี่นะครับคืออาหารของนกผมจะให้มันกินนะครับเออกัดกัดยาวนะเฮ้ยกัดแรงจังไว้ป้าคิดว่านอนนี่นอนยักษ์เกตัวไหนอยากกินก่อนเนาะเราให้มันกินอย่างนี้ดิโอเคไม่เป็นไรต้องให้มันอย่างนี้โอเคยูเหมือนยูคิวมากๆยูต้องไปก่อนมานี่
ทีละตัวดีกว่าได้กินแล้วเยอะให้ตัวไหนกินอ่ะตัวนี้ใช่ไหมอยากได้อยากขโมยอยากขโมยดิครับหกหมดเลยเอ้ยจุดตีอยู่นิดนึงเองไหมมันหวนผลล้อนี่นะครับคือเนื้อของผมนะครับผมยังไม่ตั้งชื่อให้มันเลยนะครับผมไม่รู้จะตั้งชื่อให้มันอะไรดีนะครับแต่ผมจะคิดออกมานะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายพรุ่งนี้ผมจะถ่ายทุกวันให้ดูเลยนะครับว่ามันโตขึ้นยังไงเป็นยังไงนะครับโอเคขอบคุณครับที่ดูวิดีโอผมอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย thanks for watching see you